กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายช็อตตี้บูจูไวเช่นเคยครับคราวนี้เรามาพบกับเกมมือถือจริงๆเป็นภาษาญี่ปุ่นมาก่อนนะครับเปิดให้บริการมาเกือบจะ2ปีแล้วก็มีการแปลไทยไม่ใช่ไทยแปลภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อเกม Phantom of the Kill นะครับก็เข้าสู่เกมกันเลยนี่ Phantom of the Kill นะขออนุญาตเล่นต่อจากของเดิมเนื่องจากเป็นภาษาอังกฤษแล้วและเวอร์ชันญี่ปุ่นก็รีวิวไว้แล้วนะฮะก็จะไม่เล่นให้ดูตั้งแต่แรกแต่จะสรุปเลยนะครับว่าเกมนี้มันมีอะไรบ้างนะครับนะครับนี่คือหน้าตาของเกมเข้ามาในเกมนะครับก็สิ่งแรกที่ท่านผู้ชมจะเห็นเลยคือมันจะแตกต่างกับสมัยแรกๆเลยคือเหมือนกับอันนี้โลกถูกทำลายแล้วนะเราก็ต้องไปฟื้นฟูนะฮะเราจะไม่ได้เจอสาวๆโมเอะในด่านแรกๆนะครับจะเป็นหนุ่มแบบบ้าพลังแทนนะครับนั่นคือที่แตกต่างจุดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่ผมเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือตอนนี้ท่านผู้ชมเข้ามาเล่นครั้งแรกอ่ะมันจะมีเหมือนกับให้กดที่หน้าจอเพื่อฆ่ามอนสเตอร์เดี๋ยวผมเอารูปขึ้นมาให้ดูกันละกันให้ทำลายมอนสเตอร์ให้ครบ777ตัวมันจะได้เพชรโบนัสสูงสุดที่เกมจะได้รับได้เลยนะฮะเพราะนั้นก็แนะนำให้คลิกกันรัวๆก่อนนะก่อนที่จะเข้ามาเริ่มเล่นเกมนี้นะครับอ่ะมาดูเกมกันก่อนเลยว่ามันเล่นยังไงนะอันแรกที่จะพาไปดูเลยคือสตอรี่นะฮะเป็นเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับก็สังเกตเห็นไหมครับก็จะโลกแบบล่มสลายไปแล้วเราเนี่ยมาเป็นผู้กอบกู้นะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะสักด่านหนึ่งเอาด่านที่ไม่ยากจนเกินไปกันละกันจะได้จบไปเร็วๆนะฮะก็แต่ละด่านจะมีมิชชั่นอยู่ด้วยนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะก็มาดูนิดนึงแล้วกันว่ามิชชั่นมีอะไรบ้างอย่างเช่นของผมอันนี้ด่านนี้นะครับก็ห้ามมีใครตายเลยนะครับแล้วก็ห้ามมีตัวละครที่เป็นสายปืนรวมถึงคนที่เราเรียกมาช่วยด้วยคือห้ามใช้สายปืนลงมางั้นเถอะแล้วก็ให้จบภายใน10เทิร์นนะครับนี่คือเงื่อนไขทำครบเราก็จะได้เพชรนั่นเองนะครับป่ะแล้วเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราไปเล่นดูบรรยากาศกันเลยอันนี้คือเพื่อนของเรานะทั้งมีทั้งเพื่อนมีทั้งขาจรนี่เป็นเพื่อนนะครับก็ถ้าเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยก็ง่ายๆครับเวลาเรียกว่าอะไรอ่ะแต้มเพื่อนที่ได้มันก็จะได้มากขึ้นนะครับปกติจะได้ทีละ100ใช่ไหมถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยจะได้200นะครับนั่นแหละที่แตกต่างนะที่แตกต่างแล้วก็จะแบบว่าถ้ายังไม่เป็นเพื่อนเนี่ยเมื่อเรายืมเขามาใช้นะครับตอนจบก็จะสามารถแอดเพื่อนได้เท่านั้นเองก็แนวสไตล์ RPG ญี่ปุ่นนะฮะเป็นแนวนี้ทั้งนั้นนะครับนี่คือลักษณะการเล่นนะครับอันนี้มีของอยู่ด้วยนะนี่ของอยู่ด้วยออโต้ก็ได้นะเกมนี้มันก็มีออโต้เนี่ยนะออโต้ได้นะครับนี่คือแผนที่นะดูรายละเอียดได้หมดเลยนะฮะเอาล่ะผมเริ่มเลยวิธีการเดินก็เนี่ยนะครับคลิกที่ตัวละครหรือว่าคลิกที่ด้านล่างก็ได้นะฮะช่องสีฟ้าคือเดินได้สีแดงคือโจมตีได้นะครับแล้วก็เนี่ยถ้าไม่อยู่ในระยะของใครเลยก็กด wait นะฮะให้รอนั่นเองนะครับนี่แหละแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะแต่ละตัวละครมันจะมีระยะเดินหรืออาวุธที่ถือไม่เหมือนกันนะมันจะมีเรื่องของสายอาชีพด้วยนะฮะวันนั้นก็ต้องดูกันนิดนึงนะแต่ละอาชีพก็จะเรื่องของความถนัดเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวนี่ผมมีนักรบขี่มังกรด้วยนี่อันนี้คือบินได้อิสระเลยนะอยู่ในนงในน้ําได้หมดนะฮะผมบวกเลยดีมั้ยคือผมยังเสียเปรียบอยู่ถ้าผมไปบวกผมจะโดนจํานวนมากรุมร้อมนะฮะเพราะนั้นก็เดี๋ยวค่อยๆไปกันละกันส่วนนี้คือสกิลอัลติเมทนะครับก็อีก8เทิร์นถึงใช้ได้มันจะมีแค่บางตัวนะฮะนี่ตัวนี้ขี่ม้าตัวนี้ขี่ม้าแต่ไม่ได้ม้าบินนะก็จะแบบบินไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะครับตัวละครที่5ของผมเป็นม้าเหมือนกันเห็นมั้ยไม่ใช่ทุกตัวจะขี่ม้านะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกตัวที่จะบินได้เอาละครับ Battle Phase ครับก็ศัตรูดูครับมันจะมาตีเราไหมโอ้โหมันตีเราได้ครับแล้วก็มันจะเข้าสู่คัตซีนเนี่ยแหละก็จะมีบอกครับว่าพลังโจมตีของศัตรูเท่าไหร่อะไรยังไงอัตราความแม่นเท่าไหร่ก็จะมีบอกหมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถสวนกลับได้ก็จะสวนเลยคือมันต้องดูระยะด้วยไงระยะของอาวุธอะอย่างเงี้ยผมสวนได้คือมาตีตัวที่เป็นระยะใกล้ของผมก็สวนได้นะครับเห็นไหมสวนได้นะฮะแล้วมันเร่งความเร็วในการต่อสู้ได้ก็เนี่ยผมเร่งไปแล้วคูณ3นะครับตรงนี้เห็นไหมถามว่าปิดคัตซีนได้ไหมเผื่อแบบอยากจะให้เกมเร็วใช่ไหมเอ้ยผมหาไม่เจอนะคือน่าจะปิดไม่ได้นะคัตซีนเนี่ยคือมันต้องเข้ามาดูคัตซีนแบบนี้ทุกครั้งนะครับหัวเป็นไง40นะฮะตัวนี้ตัวที่เก่งที่สุดของผมนะฮะโหดนะครับโหดผมอาจจะเดินผิดไปหน่อยฮะก็เลยโดนตีกันอย่างนี้เละเทะไม่เป็นไรฮะต้องวางแผนก่อนนะนี่ครับเพื่อนของเราครับแรงเหมือนกันครับไอ้นี่แหละคือตัวเอกของตอนนี้นะฮะจะเป็นคนนี้นะครับไม่ใช่ผู้หญิงผมชมพูแล้วนะมันเรียกว่าอะไรมันอัปเดตไปเยอะแล้วนะครับเอาละบวกเลยบวกเอาใครดี
อันนี้น่าจะเป็นบอสนะครับไม่เป็นไรผมตีพวกนี้ก่อนแล้วกันนี่เข้าข้างๆเลยครับดูได้นะนี่โจมตี41คูณ2มันไม่สวนด้วยนะครับตัวนี้ความแม่น86คริ 1% เลือดผมมีแค่36เองสังเกตนะคือเกมนี้ตัวเลขมันจะน้อยๆนะฮะชู41ล่วงเลยนะครับยังไม่ทันได้ตีครั้งเลยเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปนะนี่แล้วกันดาน่าฟันเลย63คูณ2ไม่ต้องสืบครับทีเดียวตายแน่นอนเพื่อเราเก่งไงนะหวดครับทีเดียวเรียบร้อยครับตัวนี้ผมไม่รู้เก่งว่าผมจำไม่ได้ตัวนี้อ๋อตัวนี้เก่งนะตัวนี้กี่ดาวเนี่ย4 5ดาวป่ะผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนมันกี่ดาวนะฮะตัวนี้คือผมจะบอกว่าตอนนี้ท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกอ่ะมันจะมีเควสมือใหม่อยู่ถ้าทำครบทั้ง9เควสเนี่ยมันจะได้ตัวละคร5ดาวแน่ๆซึ่งมันจะให้เลือก2ตัวก็คือตัวนี้กับไอตัวของเพื่อนเราอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นมันจะให้เลือก2ตัวครับแต่ผมเลือกผู้หญิงไงผู้ชายก็ช่างมันนะเลือกผู้หญิงดีกว่าก็ทำเควสครบปุ๊บก็จะได้มาเลย5ดาวแล้วก็เรื่องของการจับปองก็ดีตรงที่มันใจปั้มมันแจกฟรีเรียกว่าไงดีล่ะคือมันมีโปรโมชั่นแค่ท่านผู้ชมจบช่วงโปรล็อกเนี่ยก็สามารถเปิดการจับปองแบบแรกการจับปองแพ็กเกจสูงสุดได้เลยอ่ะคือแพ็กเกจแบบเปิด10แถม1อ่ะได้เลยทันทีนะครับก็มีช่วงโปรโมชั่นอย่างนี้อยู่นะฮะทำไมตอนเกมเปิดแรกไม่มีก็ไม่รู้นะผมเห็นหลายเกมนะแรกๆไม่มีหรอกโปรโมชั่นเนี้ยโอ้หาเพชรหาอะไรกันตาเหลือกเลยกว่าจะเทพขึ้นมานะครับแต่ก็เข้าใจแหละอาจจะเป็นโปรโมชั่นที่แบบสนับสนุนเป็นหนึ่งในโปรโมชั่นที่สนับสนุนผู้เล่นใหม่ไงนะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของคนก็แล้วกันโอ้เจอผมสวนไปตายไปเลยครับเดี๋ยวนะอย่างนี้ผมก็ไม่ได้เก็บของสิแม่ชนะซะก่อนนะครับก็ไปเก็บของไม่ทันแต่ก็ไม่เป็นไรนะคือของที่มันแอบอยู่หรือปรากฏอยู่ในฉากเนี่ยไม่ได้มีผลต่อการเล่นนะครับไม่ได้มีผลจะทำให้เราจะจบ3ดาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีมันแค่จะซุ่มดรอปของนี่ครับก็เลวงเลเวลนะสังเกตผมติดอาวุธด้วยนะแล้วก็เกมนี้ผมจะบอกว่ามันมีอาวุธพังด้วยนะครับมีอาวุธพังด้วยโอเคนี่ผมได้3ดาวเรียบร้อยเป็นไงนะครับได้อาวุธมาด้วยนะฮะก็มีเรื่องหออาวุธด้วยครับเกมนี้ไม่ใช่RPG จ๋าๆอย่างเดียวก็คือ RPG นั่นแหละแต่มันมีระบบอาวุธเข้ามาด้วยท่านเองนะฮะนี่คือการต่อสู้นะครับก็กลับมาที่หน้าโฮมนิดนึงนี่ครับกลับมาแล้วนะผมจะบอกว่าการต่อสู้ไม่ได้มีแค่สตอรี่อย่างเดียวมันมีทั้งอีเวนต์ด้วยก็คือพวกเควสพิเศษเควสประจำวันก็มีนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าเลื่อนมาข้างล่างก็มีคาแรคเตอร์เควสประจำตัวละครซึ่งมันจะมีแค่บางตัวนะครับไม่ได้มีทุกตัวนะไม่มีแค่บางตัวเท่านั้นเนี่ยอย่างตอนนี้ตัวละครที่เราได้ฟรีมาจากการทำเควสมือใหม่เนี่ยมีเควสนะครับแต่ผมจะบอกว่าอย่าเพิ่งเข้ามานะถ้าเลเวลยังต่ำอยู่เพราะว่าเป็นเควสตัวละครเนี่ยจะเจอศัตรูโหดเลยแล้วดูเดใช้แอคชั่นพอยต์30ผมมีแค่19เต็มที่นะ19เองผมไม่มีทางลุยได้อยู่แล้วนะฮะนั้นก็เก่งก่อนค่อยมานั่นคือเป็นคำแนะนำของผมนะครับนอกจากมีคาแรคเตอร์แล้วก็จะมีโคลอสเซียมด้วยก็เป็น PP นั่นเองสู้กับคนอื่นนะครับการสู้กับคนอื่นของเกมนี้คือจะไม่เหมือนสู้กับศัตรูมันแค่จะเอาคะแนนหรือแต้มของตัวละครในทีมเราอะมาวัดกับฝั่งตรงข้ามเลยเป็นยังไงเดี๋ยวเอาให้ดูเลยนะฮะเดี๋ยวกดเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้ผมแรงลูกี้ครับไม่ค่อยได้ PP นะฮะ PP ก็จะเสีย CP นะครับอันเนี้ยโคลอสเซียมพอยต์ไปทีละ1นะฮะแล้วมันก็พอเรากดมาปุ๊บมันจะให้เลือกครับว่าเราจะสู้กับใครพยายามหาคนที่เลเวลน้อยๆและพลังน้อยๆดูตรงไหนนี่ไงครับเลเวล8พลังรวม710แล้วของเราดูตรงไหนของเราดูตรงนี้ครับพลังรวม603แม่ไม่น่าจะสู้ไหวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวกดรีเฟซดินี่เจอคนอ่อนกว่าละ โอเคนะต้องสู้ถ้าเกิดสู้ไม่ไหวเจอคนที่เก่งกว่าก็รีเฟซเถอะแล้วเราก็กดท้าได้เลยนะครับก็จะมาวัดดวงกันทีนี้เนี่ยมันจะแข่งแบบ5ต่อ5นะครับมันก็จะไล่ไปเลยปาร์ตี้เมมเบอร์คนที่5 4 3 2แล้วก็คนที่เป็นหัวหน้านะครับก็อย่างเงี้ยทั้ง2ฝั่งก็คือลงไม่ครบอันนี้คือจะเหมือนกับแพ้บายเลยนะถ้าตัวละครฝั่งเขาลงมา5ผมจะแพ้เลยในแมตช์แรกนะครับแต่นี่คือดรอก็คือต่างคนต่างไม่มีตัวละครลงนั่นเองแล้วหลังจากนี้ก็กดชึบมันก็จะเข้าสู่คัตซีนประมวลผลได้เลยว่าใครจะชนะในแมตช์นี้พอเข้าใจยังเนี่ยมันก็วัดกันอย่างนี้แหละครับใครเร็วกว่าตีก่อนนะอันนี้ผมน่าจะไม่ไหวเพราะตัวนี้ผมเพิ่งปั้นมาไงอ่อนเรียบร้อยนะครับแมตช์นี้แพ้นะครับเขาก็จะนำผมไป 1-0 เห็นไหมแล้วต่อมาลำดับที่2ครับไม่รู้ใครจะชนะนะฮะดูจากสภาพผมน่าจะชนะนะดูจากสเตตัส
เฮ้ยแต่ว่าความแม่นของเขา 100% เลยอะถ้าผมยิงวุฒบ่อยผมก็สู้ไม่ได้เออนะอยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมตีให้ 57% เองช้ากว่าด้วยนะครับเห็นมั้ยมิสไปแล้วนะ17ครับอีกทีเดียวครับใช้สกิลครับ 11ติดกี้ไปเรียบร้อยครับ1เท่านะครับตอนนี้1-1ครับแมตช์ที่2ตัวละครเดียวกันครับเขาเลเวลเยอะกว่านะฮะแต่ว่าผมใส่ของดีอ้อของก็เท่ากันดีกว่าแล้วทำไมสเตตัสต่างกันอย่างนี้ก็ไม่รู้อ๋อรู้แล้วตัวละครผมไปผ่านการตีบวกมาเออเดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วกันว่าตีบวกเกมนี้อันไม่ได้แตกเอ้ยมันแตกต่างจากเกมอื่นนะเออนั่นแหละที่จะบอกไหวไหมโอ้ยพลิกล็อกเขาเหลือ1ผมช้ากว่าแล้วไงผมตีแรงกว่าชนะนะฮะคราวนี้เนี่ยก็เป็นแมตช์สุดท้ายแล้วก็หัวหน้าทีมสู้กันนะดูจากสเตตัสผมน่าจะชนะนะครับว่าก็ไม่รู้แหละก็ลองดูกันเลยว่าจะชนะจริงหรือเปล่านะครับแหมขี่นกบินโจโกโบด้วยโอ้หลบได้ครับฟันแป๊บ2ทีครับล่วงเลยเรียบร้อยนะครับแมตช์นี้ผมชนะไปด้วย3-1เกมนะฮะนี่ก็มีสรุปด้วยนะว่าทำดาเมจไปได้เท่าไหร่เนี่ยแหละครับคือการPVP ของเกมนี้จะไม่ได้ต้องไปเดินตะลงตารางอะไรกันนะครับถ้าเดินกันเนี่ยโอ้โหผมว่ากว่าจะ PVP จบเนี่ยรอกันขี้แตกเลยอะ ข้อดีของ PVP อย่างหนึ่งคือตัวละครที่เราเอามาลงอะจะได้ EXP เยอะมากเยอะกว่าที่ไปลงดันเจี้ยนปกติเออเรียกได้ว่าจะเรียกว่าเอาตัวละครอ่อนๆมาปั๊มเวลก็ไม่ได้นะเพราะว่าคือมันวัดกันไปเลยไงทีละคนทีละคนใช่ไหม1-1สู้กันจน5คนอะถ้าเอาตัวอ่อนมาเก็บเวลก็อาจจะไม่ไหวจะไม่ไหวพอเราสู้กับใครเสร็จเขามีบอกนะเฮ้ยจะแอดเขาเป็นเพื่อนไหมนี่ก็เป็นเกมกีฬานะครับหลังจากที่จบการแข่งขันกันแล้วเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันนะฮะนี่เป็นให้ข้อคิดด้วยนะเกมนี้ก็เนี่ยแหละครับก็เราก็สะสมแต้มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพออัพแรงก็จะได้ของมานะครับนั่นแหละนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นโคลอสเซียมนะฮะแล้วก็จะมีอีกระบบหนึ่งยังไม่เปิดในตอนนี้ซึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันไปทำมันคืออะไรนะฮะอ๋อจำได้แล้วคือมัลติเพลเยอร์เล่นกับเพื่อนๆนั่นเองนะเล่นกับเพื่อนๆนั่นเองนะแต่ว่าในเวอร์ชันอังกฤษตอนนี้ยังไม่มานะครับก็ต้องรอกันต่อไปเนี่ยแหละครับก็จะเป็นลักษณะของดันเจียนและการต่อสู้ทั้งหมดของเกมนี้จะมีเท่านี้นะครับก็รอแค่มัลติเพลเยอร์มันเปิดเท่านั้นเองเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบอื่นที่น่าสนใจกันด้านล่างเลยนะครับอันแรกยูนิตนะครับเป็นเรื่องของตัวละครนะฮะก็ทำได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะจัดทีมก็ตรงๆอ่ะแต่เกมนี้นิดนึงคือค่าคอสของเกมนี้จะให้มาน้อยมากในตอนแรกขนาดที่ว่าท่านผู้ชมถ้าเกิดมีตัวละคร5ดาวตั้งแต่แรกๆนะจะลงได้แค่ตัวเดียวอ่ะ คือจะไม่สามารถที่แบบว่าจะเอาตัวละครเก่งๆอ่ะอยู่ในทีมเดียวกันได้ตั้งแต่แรกๆก็แนะนำให้ไปเก็บเวลซะอย่างของผมเนี่ยลง5ตัวไม่ได้เพราะว่าคอสเต็มไงเห็นนะ47ถึง48นี่ขนาดเลเวล10แล้วนะถ้ามี5ดาว2ตัวเนี่ยผมก็คงลงแค่2ตัวนะก็แนะนำได้อย่างเดียวคือรีบไปเก็บเวลครับเพื่อที่จะได้ใส่ตัวละครเทพๆได้เยอะนะฮะนี่ก็คือคำแนะนำจากผมนะครับต่อมาฟิวส์ยูนิตคือการตีบวกนั่นเองคือการอัปเกรดนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูแล้วกันก็เลือกฮีโร่เสร็จแล้วใช่มั้ยครับก็เลือกตัวละครอื่นที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วนะฮะนี่ละกันนี่ละกันคิดว่าไม่ใช้แล้วนะฮะก็มาบวกได้เลยนะครับซึ่งดูนิดนึงนะฮะเกมนี้ไม่ได้เป็นการบวกเลเวลนะฮะถ้าเป็นเกมอื่นบวกเลเวลใช่ไหมแต่เกมนี้ไม่ใช่นะฮะเกมนี้มันจะบอกว่าจะบวกสเตตัสอะไรบ้างนะฮะกดเลยครับฟิวส์นะฮะมีโอกาสเฟลด้วยนะเอาเข้าไปเดี๋ยวเรามารอลุ้นพร้อมกันเลยว่าจะได้ไม่ได้นะฮะชิงซักเซนนะฮะก็สเตตัสก็จะเพิ่มขึ้นมาตามที่มันบอกนั่นแหละตามที่มันบอกนะครับส่วนลิมิตเบรกคืออะไรก็คือเอาตัวละครเดียวกันมาบวกกันนั่นแหละมันก็จะลิมิตเบรกนะครับมีอะไรอีกเอโวนะก็คือการวิวัฒนาการหรือเพิ่มดาวนั่นเองเกมนี้เนี่ยสังเกตนะท่านผู้ชมจะเห็นว่า2ตัวเนี้ยเป็นคนเดียวกันนะคนนี้กับคนนี้เป็นคนเดียวกันนะครับที่แตกต่างคือสีของดาวนะผมก็ไม่รู้มันจะแยกทำไมมันมีตั้งหลายสีนะสีเงินสีทองสีแดงอะไรเงี้ยท่านที่ผมเห็นนะตอนแรกผมก็งงตั้งนานมันจะแยกสีทำไมวะอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่ความเก่งอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกันแต่ปรากฏว่าลองเข้าไปดูอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับคนเดียวกันแต่คนละแอคชั่นใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับนี่คือตัวอย่างนะการที่จะวิวัฒนาการได้ตัวละครต้องเลเวลตันก่อนและหาของให้ครบซึ่งของไอ้พวกเนี้ยหาได้จากดันเจี้ยนประจำวันนั่นแหละหาของให้ครบปุ๊บมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสีดาวนะฮะก็เนี่ยแหละก็คล้ายๆกับเกมอื่นนะครับเดี๋ยวลองกดดูรายละเอียดตัวละครก็ได้นะฮะมันดูเดี๋ยวนะดูตรงนี้วิวยูนิตนี่เจอละวิวยูนิตนะฮะก็เนี่ยตัวนี้ใช่ไหมที่ผมบอกดูนะฮะให้จำไว้นะครับ
ตัวนี้นะครับสวยสดงดงามนะครับผมชมพูเหมือนกันคนนี้นะครับดูเหมือนกันเด๊ะเลยเห็นไหมแค่เปลี่ยนแอคชั่นเท่านั้นเองนะครับเนี่ยมันก็ลองมาดูกันแล้วกัน1คนเนี่ยจะมีหลายแอคชั่นก็ดูชื่ออะไรเนี่ยชื่อเหมือนกันเลยนะครับดาวก็เท่ากันอะไรก็เท่ากันนั่นแหละนะครับส่วนนี้ผมข้ามมาก็จะมีเรื่องของรีอินคาร์เนชั่นนะฮะอันนี้ก็เมื่อกี้พูดไปยังเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนส่วนรีอินคาร์เนชั่นเนี่ยคือมันจะรีเซ็ตเลเวลและสเตตัสนะครับแล้วมันจะคืนคล้ายๆกับพวกคืนพวกโบนัสนู่นนั่นเนี่ยมาให้เราเออนะก็แล้วแต่ว่าเราต้องใช้ของด้วยนะครับเนี่ยมันเขียนบอกอยู่คือถ้าเกิดว่าเราทำการรีอินคาร์เนชั่นคำนี้รู้สึกภาษาไทยชอบใช้คำว่าจุติอ่ะเออจะทำให้เลเวลกับสเตตัสเนี่ยกลับมารีเซ็ตเลยก็คือกลายเป็นเท่าเดิมตั้งแต่เลเวล1เนี่ยเท่าเดิมเลยนะครับแต่ว่านะครับมันจะคีปเรื่องของความแรลิตี้สกิลที่เรียนสกิลเลเวลและของเนี่ยมันยังคงอยู่นะครับและยังเก็บพวกโบนัสสเตตัสและก็เลเวลลิมิตเอาไว้ด้วยหมายความว่าไงก็หมายความว่าสมมุติผมเก็บเลเวลตันแล้วใช่มั้ยตันเรียบร้อยแล้วเลเวล40/40ผมก็ใช้ระบบจุติเพื่อที่จะรีเลเวล40เนี่ยกลับมาเป็น1ได้สเตตัสก็จะลดลงแต่ไม่ได้ลดลงทั้งหมดมันจะลดลงแค่สเตตัสพื้นฐานของตัวละครแต่ที่ยังอยู่ก็คือการตีบวกไอ้ที่ผมพาไปตีเมื่อกี้ที่บวกสเตตัสอ่ะใช่ไหมแล้วก็สกิลนะครับทั้งหลายอย่างหลายแหล่เนี่ยจะยังอยู่เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะเทพของจริงอ่ะต้องมาจุติต้องมาจุติเพื่อให้สเตตัสมันขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆก็แนะนำให้มาจุติพวกเลเวล5นั่นแหละนะครับนี่คือรีอินคาร์เนชั่นนะครับส่วนนี้ใส่อุปกรณ์ก็ตรงก็ใส่อุปกรณ์นะครับเนี่ยตัวละครพวกนี้ผมใส่แล้วมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นก็ไม่มีอะไรแค่ใส่ให้ตรงกับอาชีพเท่านั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรตรงนี้วิวยูนิตก็ไปแล้วต่อไปรีลิสยูนิตคือขายนั่นเองนะครับนี่ก็คือจะเป็นยูนิตนะครับสังเกตว่าที่ไม่เหมือนกับเกมอื่นคือเรื่องของการตีบวกนะครับเกมนี้ไม่ได้บวกเลเวลแต่เป็นบวกโบนัสสเตตัสแทนและก็การจุติที่ไม่ค่อยเห็นในเกมอื่นเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของระบบอุปกรณ์และเกียร์นั่นเองนะครับก็ดูได้เรามีเกียร์อะไรบ้างแล้วก็ฟิวส์ได้นะครับก็คือเอาอุปกรณ์เนี่ยมารวมกันคือมันไม่การันตีนะว่าจะได้ของที่เลเวลสูงกว่าหรือต่ำกว่าเนี่ยนะผมใช้1ดาวให้หมดแล้วกันอ่ะ1ดาวนะแล้วก็ตีครับชิงชิงชิงมันก็จะผสมกันและกลายเป็น1อันนะครับดูดิจะได้2ดาวไหมไม่ได้เห็นไหมครับคือมันแค่มีโอกาสได้ดาวสูงขึ้นเท่านั้นเองนะฮะนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของการตีบวกนั่นเองนะครับเอาไม่ตีบวกนำมาผสมกันแล้วก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้เวลาลงดันเจียนเวลาศัตรูตายเนี่ยจะไม่ใช่ศัตรูเวลาเราตายอ่ะจะมีโอกาสที่เกาะหรืออุปกรณ์พังก็ต้องมารีแพร์ก่อนถ้าเราไม่รีแพร์เนี่ยก็จะลงไม่ได้และการรีแพร์เกมนี้คือแบบว่า 50% นะครับ 50% ใช้ตังจำนวน1ถ้าอยากจะให้มันติดสูงกว่านี้ก็บวกได้ครับก็คือเพิ่มเงินเพื่อให้อัตราการตีบวกสำเร็จขึ้นได้แต่ขอบอกเลยใช้ตังเยอะมากนะใช้ตังเงินมากนะฮะถ้าผมดันอุปกรณ์3ดาวของผมเนี่ยให้มันซ่อมได้ในอัตรา 70% จะเสียตังประมาณ 7-8,000 น่ะแล้วดูตังผมดิมีแค่ 23,000 นะแล้วก็รีแพร์เนี่ยถ้าเกิดเฟลมีโอกาสที่จะหายไปเลยด้วยก็มีโอกาสทั้งหายและไม่หายแหละนะครับสุดท้ายก็ขายนะวันนั้นก็ท่านผู้ชมที่มาเล่นน่ะแล้วใครที่ทำตัวละครตายบ่อยๆอ่ะก็แนะนำว่าอย่าไปติดของให้มันก็แล้วกันวุ่นวายเปล่าๆก็โลโลไปเถอะนะติดให้แค่ตัวละครหลักของเราก็พอแล้วนะครับแล้วก็ให้ยูนิตตัวของเรานั้นน่ะมันอยู่ได้นานๆก็พอไม่ต้องไปบูก็ได้ก็คือให้มันเดินเล่นในแผนที่ก็ได้แล้วก็ให้ตัวเก่งๆไปบูอะไรอย่างนั้นน่ะมันจะได้เล่นง่ายๆในช่วงแรกนะครับต่อมารีครูทก็คือการจะปองนั่นเองนะครับอย่างนี้ผมได้เกินไปก็คือว่าช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นใช่ไหมเนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นทั้งหมด3สเต็ปสเต็ปแรกผมเปิดไปแล้วก็ใช้แค่10เพชรอ่ะในการเปิดเรียกแบบ10ตัวนะครับและสเต็ปที่2ก็คือใช้30เพชรในการเรียก10ตัวแต่สเต็ปสุดท้ายเนี่ยจะเป็นนี่ครับ50ก็พูดง่ายๆคือมันลดราคาในการเปิดแพ็คเกจอันเนี้ย2ครั้งครั้งแรกลด40เพชรนะฮะครั้งที่2ลด20เพชรนะก็แนะนำให้เก็บเพชรเยอะๆแล้วมาเปิดพวกนี้ดีกว่าดีกว่าไปเปิดแพ็กเกจปกติที่มันมีเลยเพราะว่ามันแพงนั่นเองนะครับมันแพงนั่นเองคำตอบเดียวเลยคือมันแพงแล้วก็จะมีเรื่องของไอ้นี้ด้วยใช้เฟนพอยต์เกมนี้ได้โคตรง่ายเลยก็ใช้เฟนพอยต์มาเปิดกระป๋องได้นะครับ
แค่นั้นเองนะครับส่วนร้านค้าเกมนี้ก็เหมือนเกมทั่วไปครับก็คือเอาโซนล่างเนี่ยเอาโซนล่างก่อนอันแรกจะเป็นแบบแลกเงินใช่ไหมก็คือเอาซื้อเงินแคชนั่นแหละครับก็ใช้บัตรเครดิตอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็มีเติมสเตตัสใช่ไหมรีโคลี่สเตตัสแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มช่องเก็บตัวละครอันนี้ก็เพิ่มช่องเก็บอุปกรณ์นะครับส่วนในพวกนี้คือจะเป็นร้านค้าแยกตามประเภทเลยก็คือเรามีเงินในเกมเอาไปซื้อของอะไรได้บ้างเนี่ยก็เข้ามาดูแล้วกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่เอาไปใช้ในดันเจียนนะครับก็คือมีโพชั่นมีเพิ่มสเตตัสส่วนนี้ก็คือแรร์เมดัลก็คือได้จากไอ้พวกอารีนานั่นเองโคลอสเซียมนะครับไม่ใช่ไอที่ได้จากโคลอสเซียมคือแบทเทิลเมดัลนะครับส่วนไอเหรียญเมื่อกี้เนี่ยผมได้จากเรียกว่าอะไรผมได้จากเควสนะผมได้จากอีเวนต์นะเนี่ยก็ลองเข้ามาดูแล้วกันมันก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับก็ลงดันเจี้ยนบ่อยๆก็จะได้ของมาตามกิจกรรมนะครับนั่นแหละร้านค้าส่วนระบบเพื่อนก็ไม่มีอะไรละนะโอ้โหมีคนแอดหาผมเต็มเลยเนี่ย เดี๋ยวนะจริงดินะคนแอดมาเต็มเลยแต่ผมชอบอย่างนึงคือมันกดรับทั้งหมดได้ไงเนี่ยมันก็คือกดปุ๊บๆแล้วติ๊ก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 จะรับใครก็ก็เนี่ยรับได้นะแค่นั้นเองเนี่ยนี่ที่ผมชอบนะครับก็คือเลือกได้ไงว่าจะรับใครบ้างนะฮะเลือกได้ว่าจะรับใครบ้างนะก็ลองเข้ามาดูนะฮะเนี่ยดูดีมีเต็มเลยนะเยอะมากๆนะฮะแล้วเวลาเราจะหาเพื่อนใหม่อ่ะก็นอกจากก่อนไปลงดันเจี้ยนแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้ ID ได้นะก็อันนี้คือสำหรับคนที่เล่นเป็นเพื่อนกันจริงๆในโลกในชีวิตจริงเนี่ยก็แลก ID กันได้นะครับแต่ไม่ต้องแอดมาหาผมนะเกมนี้ผมไม่ได้เล่นต่อนะครับและนี่คือระบบหลักๆนะครับเด่นๆของมันเลยก็เนี่ยแหละก็อาจจะไม่ได้ต่างจากเกมญี่ปุ่นทั่วไปนะก็แนว RPG มันสไตล์ประมาณนี้แหละก็แตกต่างกันแค่รายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะส่วนที่จะขาดไปเลยไม่ได้คือเนี่ยครับมิชชั่นนะครับเป็นเควสนั่นเองซึ่งผมเคยบอกไปแล้วว่ามันเป็นเควสมือใหม่ใช่ไหมมันจะมี9เควสให้ทำนะครับพอท่านผู้ชมทำเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นเควสทั่วไปและเควสประจำวันก็แนะนำให้มาทำให้ครบครับก็ไม่มีอะไรอ่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกให้ไปเคลียร์ดันเจี้ยนนี่ได้แรร์เมดัลแล้วนะครับได้จากเควสประจำวันแล้วก็ไปลงดันเจี้ยนไปลงโคลอสเซียมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีลงไม่พอต้องชนะด้วยนะครับต้องชนะด้วยนี่ก็คือฟิวส์เกียร์ผสมเกียร์นั่นเองนะครับก็เนี่ยแหละเดลี่ดันเจียนหมดแล้วของผมนะครับไอ้คำว่าวันไทม์ก็คือเป็นเควสทั่วไปนั่นแหละนะเดลี่เควสของผมหมดเรียบร้อยละก็นี่ก็คือจะเป็นเควสตามเนื้อเรื่องนั่นเองนั่นแหละนะครับอย่าลืมมาทำนะฮะเควสมือใหม่ก็ไม่ยากครับที่ยากที่สุดคือล็อกอิน2วันเท่านั้นแหละอันนั้นยากที่สุดเพราะมันต้องรอวันที่2ไงท่านผู้ชมถึงจะได้ตัวละคร5ดาวนะครับส่วนจดหมายก็จดหมายนะก็อย่าลืมแวะมารับเพราะเกมนี้เนี่ยมันจะเรียกได้ว่าเวลาผ่านเควสผ่านอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่เข้าตัวทันทีนะของอ่ะมันต้องมานั่งรับนี่แหละผมรำคาญมันตรงนี้แหละที่อื่นอย่างอื่นทำมาดีหมดแล้วแต่รำคาญอันนี้เดียวคือเสกให้เด้งเข้าตัวก็ได้ปะวะอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องมาเด้งเข้าจดหมายตลอดที่เกียรติรับอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีเมนูอื่นๆอีกนะครับก็มาลองมาดูกันละกันนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นเนี่ยแหละ beginner guide นู่นนั่นนี่นะครับไม่ค่อยได้มีอะไรสำคัญเท่าไหร่ก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากนะครับก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับเกมนี้นะ Phantom of the Kill ซึ่งเราเคยรีวิวชั่นญี่ปุ่นไปแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าท่านผู้ชมพิจารณาเองก็แล้วกันว่าถูกจริตหรือแนวนี้ชอบไหมถ้าชอบก็ลองมาเล่นดูนะครับเกมแนวประมาณนี้ถ้าเป็นฝั่ง RPG อ่ะประมาณนี้ก็มีเยอะแยะนะครับในเกมญี่ปุ่นชอบทำแนวนี้แต่จุดเด่นของเกมนี้คือเรื่องการต่อสู้นั่นเองที่ไม่ค่อยมีเกมญี่ปุ่นแบบไหนไม่ถึง5เกมที่มีการต่อสู้แบบนี้จากที่ผมรีวิวเกมเฉพาะญี่ปุ่นมา300กว่าเกมเนี่ยจะมีแค่ไม่ถึง5เกมที่การต่อสู้จะเป็นแบบนี้นะครับก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันกับผมนายช็อตตี้ผู้ว่าขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับ